วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand ทาง Voice TV นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3นะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยที่แหมเพิ่งจะมีกรณีของศาลรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉัยออกมาเรื่องของพลเอกประยุทธ์ฮะเหรอครับตื่นเต้นมั้งตื่นเต้นไหมฮะสวัสดีพี่ชูสวัสดีพี่ถึกนะครับครับก็พูดได้ว่าเมื่อวานนี้ตกลงไม่ตื่นเต้นกันเลยเหรอฮะตอนบ่ายสามโมงเนี่ยตามคาดแล้วก็ตามคาดนี่คือดูสดไหมฮะหรือว่าดูสดอยู่ใช่ไหมดูสดหรือปล่อยชิลเลยไม่มีเผื่อว่าบ้านเมืองจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงบ้างปีหน้าเราอยากเห็นอะไรที่มันใหม่ๆบ้างครับปรากฏว่าก็เป็นไปตามคาด 99% ก็คาดไว้อย่างนั้นแหละใช่ใช่แต่ว่าเวลาผู้ชุมนุมอะไรก็ปั่นไว้หน่อยปั่นกระแสหน่อยว่าอะไรล่ะอาจจะมีความเป็นธรรมจะเข้าข้างเราบ้างก็ครับพี่ถึกเพราะเขามันหมายถึงว่ามันเป็นโอกาสของการที่จริงๆมันเป็นเรื่องเล็กนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกใครๆก็ถ้ามันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สัก 4-5 เดือนก็ไม่ได้มีใครซีเรียสอะไรก็รู้อยู่แล้วครับแต่พอมันมาช่วงนี้ก็เลยเป็นโอกาสของการที่จะได้ม็อบกันคึกๆอีกลุ้นหน่อยไม่แล้วก่อนหน้านี้มันก็มีการปล่อยข่าวมาไงว่าเฮ้ยมีเสียงออกมาแล้วนะในขณะนี้เท่าไหร่แล้วมีสิทธิ์ว่าข่าวนั้นไม่อย่าไปเชื่อเลยจะปล่อยให้หลุดออกไปได้อะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้คนที่อยากจะเห็นในมุมนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นไปนะครับเดี๋ยวเราคือในมุมนั้นเนี่ยมันทำให้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดความสั่นสะเทือนอย่างมากในแง่โครงสร้างอำนาจนะฮะมันเป็นไปได้ยากครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยกรณีของพลเอกประยุทธ์กับบ้านพักที่กองทัพบกนะครับเราไปฟังเสียงกันหน่อยฮะนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของประเทศนอกจากเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังมีฐานะเป็นผู้นำของประเทศความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งครอบครัวมีส่วนสำคัญรัฐมีหน้าที่จัดการดูแลให้ปลอดภัยแก่นายกรัฐมนตรีและครอบครัวตามความเหมาะสมแก่สภาพการจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวสร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจในการปฏิบัติภารกิจในการบริหารประเทศล้วนเป็นประโยชน์ส่วนรวมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐพึงจัดให้มีที่พำนักแก่ผู้นำของประเทศในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรณีของประเทศไทยแม้ในอดีตรัฐเคยกำหนดให้สถานที่บางแห่งเป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีในขณะที่ดำรงตำแหน่งเช่นบ้านพิษณุโลกก็ตามแต่ในปัจจุบันการบำรุงรักษายังไม่พร้อมใช้หรือมีขึ้นใหม่ดังนั้นเพื่อให้นายรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำของประเทศอย่างได้สมเกียรติรัฐพึงจัดให้มีที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการที่กองทัพบกอนุมัติให้ใช้บ้านพักรับรองกองทัพบกและสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาซึ่งผู้ถูกร้องเคยได้รับสิทธิ์ตั้งแต่คราวดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการฐานบกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพ.ศ. 2548ซึ่งเป็นกฎที่ยังคงใช้บังคับอยู่โดยมิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนประกอบกับกองทัพบกให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบนั้นโดยถือเป็นสิทธิของบุคคลอันเนื่องมาจากการดำรงตำแหน่งอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกจึงไม่ได้เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ถูกร้องได้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยราชการเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติตามรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรค1ประกอบมาตรา184วรรค1อนุ3ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วรรค1อนุ5ครับนี่ก็เป็นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวานนี้ตัดคลิปดีนะนี่คือตรงที่มันก็เป็นประเด็นหลักจริงๆมีประเด็นเรื่องจริยธรรมอีกก็ไม่ผิดคือมันไขว้ไปไขว้มาครับคำวินิจฉัยของศาลเนี่ย
ค่อยไปค่อยมาตรงที่บอกว่า1อ้างระเบียบกองทัพบกใช่มั้ยฮะที่บอกว่าไม่เป็นอะไรนะธุรกิจไม่ธุรกิจการงานธุรกิจการงานปกติเพราะว่ามีระเบียบกองทัพบกเนี่ยอนุมัติไว้แล้วว่าคนที่เป็นอดีตผบ.ทบ.เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงผมต้องเน้นเขาใช้คำว่าและนะและอดีตผบ.ทบ.นะงั้นมันแปลว่าเป็นรองผบ.ทบ.ก็ไม่ได้นะคือคนที่เป็นอดีตผบ.ทบ.ถ้ายังทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ประเทศกองทัพเนี่ยระเบียบกองทัพบอกว่าให้อยู่ต่อได้ใช่ไหมฮะ เขาอ้างตัวนี้มาแล้วบอกว่ามันก็เลยเป็นธุรกิจการงานปกติแต่ว่าแน่นอนว่านายกพลเรือนก็จะไม่ได้สิทธิ์นี้เพราะคุณไม่ใช่อดีตผบ.ทบ.มันเป็นอสิทธิ์พิเศษเฉพาะผบ.ทบ.เป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผบ.ทบ.แต่ศาลบอกว่าอันนี้มันเป็นปกติสำหรับผบ.ทบ.มันแปลว่าถ้าคุณเป็นนายกพลเรือนคุณจะไม่ได้อยู่บ้านพักในค่ายทหารนะซึ่งมีขนาดเขาบอกว่า2ไร่นะเป็นคฤหาสน์เลยเนี่ยแล้วก็คุณจะไม่ได้อยู่ในบ้านพักทหารแบบนั้นแต่ว่าพอเป็นคุณเป็นอดีตผบ.ทบ.ถือเป็นเรื่องปกติซึ่งถามว่ามันมีใครเป็นมั้งมันมีประยุทธ์คนเดียวแต่ว่ามันจะคุ้มครองไปถึงอนาคตว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นอดีตผบ.ทบ.ก็แล้วเป็นนายกก็จะอยู่อย่างนี้ได้โดยที่ไม่ขัดมาตรา184ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นรองนายกล่ะถ้าเป็นรองผบ.ทบ.แล้วได้เป็นนายกขึ้นมาผบ.ทบ.ไม่ได้นะถ้าแต่เขาใช้คำคุมเครือว่าผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแต่ผมดูในระเบียบที่เขาอ้างเนี่ยมีคำว่าแระผบ.ทบ.เป็นผบ.ทบ.แต่ถ้าเป็นผบ.ทบ.แล้วเป็นรัฐมนตรีอย่างมหาไทยอย่างอนุพงศ์ก็อยู่ได้ฮะก็อยู่ได้ฮะทีนี้แล้วถ้าเป็นอดีตผบ.ทบ.เหมือนกันแล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถ้าเขาเป็นอดีตผบ.ทบ.แล้วเขาทำอย่างอื่นที่กองทัพเห็นว่าอยู่สมมติบิ๊กจิ๋วกับฮาเป็นนายกอ่ะเนี่ยขอเข้าบ้านพักได้ได้ก็น่าจะได้แล้วถ้าเป็นคุณชัยสิทธิ์ชินวัตรล่ะไม่ได้ก็เป็นอดีตผบ.ทบ.เหมือนกันคุณชัยสิทธิ์ชินวัตรโดนไล่ออกเพราะว่าไปใช้บ้านมั่วสุมทางการเมืองที่บอกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลจริงๆก็คือเป็นเรื่องฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลใช่ไหมทีนี้ประเด็นมันเป็นว่า1พอศาลอธิบายอย่างนี้อ้างระเบียบใช่ป่ะอ้างระเบียบอันนี้แต่พอข้อ2เนี่ยมาอธิบายอีกครั้งบอกว่าเพราะมันเป็นธุรกิจการงานปกติไม่บอกว่าเป็นธุรกิจการงานปกติเสร็จแล้วบอกว่าธุรกิจการงานปกตินี้แปลว่าถ้าคุณเป็นนายกอดีตผบ.ทบ.คุณอยู่ได้ถ้าคุณเป็นอดีตนายกพลเรือนคุณต้องอยู่ข้างนอกนั่นเป็นเรื่องปกติแต่พอมาข้อสอบบอกว่ารัฐมีหน้าที่จัดหาดูแลความปลอดภัยครับเอาบ้านเหมือนกับว่าต้องหาบ้านต้องหาบ้านให้นายกอยู่เอ้าแล้วถ้าเป็นนายกพลเรือนนี่ขออยู่ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ที่ไม่ได้ตามระเบียบของผบ.ทบ.แต่บอกว่าเนี่ยรัฐมีหน้าที่จัดหาให้ก็หน่วยงานอื่นก็อาจจะมีระเบียบตรงนี้ออกมาไงรัฐบอกว่ารัฐมีหน้าที่จัดหาให้แล้วอะไรนะแต่กองทัพไม่ได้มีหน้าที่จัดหาให้กับนายกที่เป็นพลเรือนเออแต่กองทัพไม่ได้จัดหาให้เนี่ยรัฐมีหน้าที่จัดการดูแลให้ปลอดภัยแก่นายกและครอบครัวตามความเหมาะสมและแก่สภาพการการจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวสร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจในการปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจบริหารประเทศเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคือต้องหาที่ให้นายกอยู่อย่างมีความสุขมีความอบอุ่นปลอดภัยก็รัฐต้องจัดหาให้นี่ตอนนี้เข้าใจได้ซึ่งอันนี้เข้าใจนะเป็นเรื่องปกติพี่ถึกใช่แต่ว่าพอบอกว่าแต่มันแย้ย้อนแย้งมั้ยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วรัฐแล้วนายกที่เป็นพลเรือนน่ะก็ขออยู่ไม่ได้เฉพาะของกองทัพบกเพราะว่าไม่มีระเบียบกองทัพบกกองทัพบกนี่สงวนไว้เฉพาะคุณอุปการของกองทัพบกเท่านั้นเพราะเป็นรัฐอิสระเพราะฉะนั้นไอ้ความว่ารัฐจัดหาให้ดูแลความปลอดภัยให้มีบ้านที่มีความสุขเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันทำได้เฉพาะกองทัพบกเท่านั้นถ้าเป็นถ้าเฉพาะคนที่เป็นอดีตทหารผบ.ทบ.อดีตผบ.ทบ.เท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นว่าไปหาตรงไหนก็ไม่รู้ไปหาเองแล้วกันก็ไม่แน่ถ้าเกิดประสานมากองทัพบกอาจจะก็ตามธรรมเนียมอย่างนี้ถ้าคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์กลับมาใช่ไหมกระทรวงยุติธรรมก็ต้องจัดหาให้ใช่ไหมเพราะเป็นอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นบ้านพักอดีตข้าราชการกระทรวงอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วถ้าเป็นแต่ถ้าไม่มีระเบียบคุณก็อาจจะตกเก้าอี้ได้นะเพราะขัดมาตรา184ถ้ากระทรวงไม่ออกระเบียบให้ผมถึงบอกว่าดังนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลก็จะเป็นบรรทัดฐานว่าสมมุติว่ากระทรวงศึกษาบอกว่า
ผอ.ที่ทำอดีตผอ.โรงเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและกระทรวงศึกษาเนี่ยครับสามารถอยู่ในบ้านพักต่อไปได้เนี่ยหลังเกษียณหลังเกษียณนะแล้วเกิดเข้าไปสมัครสสสวเนี่ยพอได้เป็นสสวปุ๊บก็อยู่เขาก็อยู่ได้นะแล้วก็ไม่ขัดมาตรา184ที่บอกว่าห้ามสสสวเนี่ยก็เป็นธุรกิจการงานปกติเออถือเป็นธุรกิจการงานปกติกระทรวงศึกษาก็ออกระเบียบนี้ได้นะก็ได้ทุกกระทรวงก็ได้นะได้ทุกกระทรวงได้หมดเลยแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นนักธุรกิจแล้วเข้ามาเป็นนายกไม่ได้สิแล้วเราจะขอสมมุติว่าเราอ้างคุณต้องไปทำผลทำได้อย่างนึงคือทำบ้านพิษณุโลกทุกวันนี้บ้านพิษณุโลกยังไม่พร้อมบอกว่าโอ้เนี่ยบ้านพิษณุโลกเสียงบประมาณไปทุ่มเททำเพื่อให้นายกเป็นไปไม่ได้เลยหรือว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในส่วนของราชการโดยเขาอ้างว่าบ้านพิษณุโลกไม่พร้อมอันนี้คือถามแบบแฟร์ๆนะไม่ได้เพราะเข้าไปอยู่ในส่วนราชการคุณจะผิดมาตรา184ทันทีเพราะคุณไม่มีระเบียบคุ้มครองอย่างประยุทธ์เว้นแต่ถ้าเป็นข้าราชการน่ะถ้ากระทรวงอื่นออกระเบียบให้อย่างนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันกองทัพบกเรืออากาศออกระเบียบได้หมดแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวออกระเบียบคุ้มครองสวก็ได้นายทหารแต่นายพลขึ้นไปถ้าทำประโยชน์ให้กองทัพและประเทศชาติเนี่ยก็อยู่ในบ้านเกษียณแล้วก็อยู่ต่อได้ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าไปเป็นสสสวเนี่ยทหารชั้นนายพลขึ้นไปก็อยู่ได้ฮะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ระเบียบเหนือรัฐธรรมนูญอันหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องอภิสิทธิ์ชนที่มีอยู่ในกองทัพไม่รู้อ่ะกองทัพเป็นบุคคลพิเศษเมื่อคืนขึ้นแท็กซี่ผมซึ้งเลยขึ้นแท็กซี่ไปตรงลาดพร้าวแท็กซี่บอกระเบียบใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญผมไม่รู้อธิบายยังไงฝากศาลรัฐธรรมนูญไปอธิบายให้แท็กซี่ฟังทีครับแล้วผมบอกว่าถ้าแท็กซี่เข้าใจอย่างนี้ไม่ต้องใช้นักกฎหมายแล้วฮะนี่ความเข้าใจเรื่องกฎหมายในสังคมไทยเนี่ยจริงๆมันไปลึกมากแล้วครับแต่ว่าจริงๆมันก็พูดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญมันมีข้อยกเว้นไว้ว่าอะไรที่เป็นธุรกิจการงานปกติแล้วคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอธิบายเรื่องของระเบียบนั้นน่ะว่าเป็นธุรกิจการงานปกติเออนั่นไงก็พอก้องแกล้มได้นะก็ให้ตุลาการไปขึ้นแท็กซี่มั่งนะนั่งแต่รถประจำตำแหน่งอธิบายแท็กซี่ฟังมั่งครับแต่ว่าอันนี้แหละมันจะมีปัญหาที่มันจะเป็นมาตรฐานให้กับกระทรวงอื่นๆทำหรือว่าให้กับราชการทำครับอะไรอะไรก็จะอธิบายเข้าธุรกิจการงานปกติครับแต่พอพูดเรื่องของกฎหมายเนี่ยกับกฎระเบียบรัฐธรรมนูญกับอันสักไหนมันใหญ่กว่ากันเนี่ยคุณเดียออกมาตั้งคำถามนะครับคุณเดียคุณคติยาสวัสดิผลเนี่ยออกมาตั้งคำถามถึงสถานะของพลเอกประยุทธ์โดยระบุว่าตกลงแล้วระเบียบของกองทัพบกมันอยู่เหนือรัฐธรรมนูญจริงหรือนะฮะโดยมีการตั้งคำถามกับพลเอกประยุทธ์ว่าตกลงตอนนี้เนี่ยคุณอยากเป็นอะไรระหว่างนายกกับอดีตผบ.ทบ.นะคุณเดียพยายามจะอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าที่เดียเรียนมาเนี่ยกฎหมายมันมีลำดับสำคัญกำหนดไว้อยู่ว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับเหมือนยอดพีระมิดนี่แหละแล้วก็กฎหมายอื่นๆมันก็จะอยู่รองลงมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระราชบัญญัติใช่ไหมฮะพรบ.พรก.พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงแล้วก็กฎของระเบียบอื่นๆว่ากันตามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะว่าด้วยเรื่องของระเบียบต่างๆที่ออกโดยกระทรวงทบวงกลมเนี่ยต้องมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ทุกประการแต่ประเทศไทยวันนี้ทำให้เดียรู้สึกว่าความเข้าใจในเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายตัวเองตามที่เรียนมาอาจผิดไปเมื่อเราสามารถใช้ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองของกองทัพบกยกเว้นให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในบ้านหลวงต่อโดยไม่ต้องแคร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องผลประโยชน์ขัดกันจากการรับประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐเช่นกรณีอยู่บ้านหลวงโดยไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองดังนั้นนับแต่นี้ตำรากฎหมายควรเขียนไว้หรือไม่ว่าทั้งนี้ลำดับศักดิ์ของกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อมเช่นทางการเมืองเป็นต้นก็ผมเห็นเขาโพสกันในโลกออนไลน์สามนูนก็ไปช่วยตามดูแล้วชี้แจงหน่อยเขาก็บอกว่าการจัดลำดับศักดิ์กฎหมายใหม่ในปี2520ไอ้2020นี่ฮะ2020ปีนี้1ระเบียบกองทัพบก2รัฐธรรมนูญ3พรบประกอบรัฐธรรมนูญก็ไปช่วยชี้แจงด้วยแล้วกันระเบียบใหญ่สุดว่ากองทัพนะฮะก็แซวๆตรงนี้แซวไปก็แซวกันเต็มไปหมดนะก็เมื่อวานนี้ก็สรุปก็คือลงมติเป็นมติเอกฉันท์ใช่มั้ยฮะเป็นมติเอกฉันท์คือ9ท่านเลยฮะก็ทำให้มาตรา184เนี่ยมันคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงเรื่องของความต้องการไม่ให้รับเงินรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนอะไรเงี้ยมันแทบจะเรียกว่าก็หมดไปผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณบอกว่าใช่ไหมถ้าคล้ายๆกับว่ามันเป็นบ้านพักทหารปกติมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอยิ่งใกล้วันตัดสินนี่คนก็ยิ่งเผยแพร่ข้อมูลมันยิ่งมีความรู้สึกว่ามันไม่ปกตินะ
ใช่ไหมเพจข้าราชการปลดแอกนี่เขาบอกว่าไอ้บ้านพักข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่กันตามฐานานุรูปใช่ป่ะคือยังไงเอ้าสมมติคุณเป็นข้าราชการระดับ C9 อะไรต่างเงี้ยสมมตินะคุณจะได้ค่าเช่าถ้าไม่มีบ้านพักให้คุณจะได้ค่าเช่าบ้านประมาณ 6,000 อ๋ออย่างใดอย่างหนึ่งเออให้เราเลือกสมมตินะแล้วคุณคิดดูว่าประยุทธ์เนี่ยเทียบเท่าอะไรก็เหมือนกับอธิบดีแต่ก็ใหญ่หน่อยอ่ะผบ.ทบ.แต่เขาบอกว่าถ้าเราคิดว่าบ้านประยุทธ์นี่มันขนาดไหนมันคือน้องๆคฤหาสน์นะทีนี้ฐานะมันไม่ใช่แบบฐานานุรูปที่ราบหนึ่งเนี่ยนะที่พลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยมันเป็นฐานานุรูปของผบ.ทบ.หรือนายกไม่รู้มันเป็นบ้านพักนายกหรือบ้านพักผบ.ทบ.อดีตผบ.ทบ.ถ้าตามระเบียบมันคือบ้านอดีตผบ.ทบ.เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในระดับอธิบดีเออมันใหญ่โตมากแต่มันใหญ่โตระดับนายกนะเออแล้วมันแบบคล้ายๆกับว่ามันโอ้โหแบบไม่รู้อะเราก็ไม่เคยมีใครประยุทธ์เปิดบ้านให้สื่อถ่ายภาพหน่อยได้ปะหรือว่าในอดีตเป็นลักษณะของผบ.ทบ.ให้ดาราเยี่ยมบ้านหน่อยได้ปะแบบบ้านดาราพอเข้ามาตำแหน่งนายกมีการต่อเติมให้เป็นเหมือนนายกใช่มันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเหมือนได้ข่าวไล่ผบ.ทบ.อดีตผบ.ทบ.ชื่อชัยสิทธิ์ชินวัตรออกครับเพราะว่ามันติดกันที่ดินที่มันติดกันอ๋อแล้วก็ขยายพื้นที่ทับไปเลยครับบ้านพลเอกประยุทธ์นี่แหละนี่อันนี้วาสนานาน่วมเคยเขียนเคยเขียนไว้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยทางด้านของพลเอกประวิตรก็ออกมากล่าวสั้นๆนะครับถึงความสบายใจแทนนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรให้ไปถามนายกรัฐมนตรีแต่หน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองวันนี้เนี่ยนะก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเป็นประธานมอบนโยบายและทิศทางขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่สโมสรทหารบกข้างๆนี่เองนะพี่ชูนะครับก็วันนี้นักข่าวถามนายกครับแต่ว่านายกนั้นปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิเสธแต่ท่าทางและสีหน้าของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักข่าวเขาจับตามองกันเขาบอกว่าวันนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่านายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นรถกลับทำเนียบรัฐบาลเนี่ยได้ทำสัญลักษณ์ I love you มาให้กับทางด้านของประชาชนและผู้สื่อข่าวด้วยตกลงท่านยังจะเอางี้พูดตรงๆเลยยังจะหน้าด้านอยู่บ้านพักของกองทัพบกต่อไปหรอแม้ว่าศาลจะบอกว่าไม่ผิดเคยสามีก็ไม่อยู่ไม่ผิดจริยธรรมไงผมบอกแล้วผมบอกคุณเมื่อวานแล้วบอกว่าไพบูลย์เขาจะอ้างว่าอยากใครอยากวิจารณ์ว่าขัดจริยธรรมนะเดี๋ยวละเมิดอำนาจศาลไพบูลย์นิติตะวันอาจจะบอกกันนะศาลบอกว่าถูกต้องตามจริยธรรมแล้วไงคือแหมมันก็ต้องความมีความละอายบ้างไหมคือเราห้ามข้าราชการทั่วไปว่านอกเวลาราชการคุณอย่าใช้ทรัพยากรของรัฐนะอันนี้คุณใช้มันทุกเวลาเลยอ่ะมันก็อาจจะไม่เหมาะไหมเงินเดือนตัวเองก็มีนะอันนี้ก็พูดกันดีๆนะในศาลก็ตัดสินมาแล้วเนี่ยนะก็ยอมรับคำศาลไปหน่อยเลยนะก็เพราะฉะนั้นก็แสดงความสปิริตหน่อยไหมให้มันเป็นมาตรฐานหน่อยไหมใช่แทนที่จะประกาศว่าสมมติเป็นเราเนาะเราจะรู้สึกต่อไปเนี้ยมีคนบ่นมากนะเดี๋ยวผมจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองอันนี้ก็ไม่แน่ว่าเขาจ่ายเองวะนะไม่ก็เขายืนยันแล้วไงในคำวินิจฉัยก็ยืนยันในกองทัพก็สนับสนุนนะฮะบก.ละจุดยังถามเลยแหละประยุทธ์ก็ยังไม่ตอบถามว่าตกลงกระดาษชำระนี่ซื้อเองหรือกองทัพซื้อให้ ไม่ผมว่าถึงผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้สถานะตัวเองใช่ไหมถ้าคุณเป็นผบ.ทบ.คุณอยู่ในพื้นที่กองทัพเนี่ยมันจะมีความเป็นมันคือผบ.ทบ.แต่ถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณยังอาศัยอยู่ในพื้นที่กองทัพนั่นหมายความว่าเหมือนคุณกำลังเหยียบทั้งสองด้านอยู่มันจะมีความรู้สึกว่าด้านหนึ่งก็เป็นผู้นำกองทัพด้านหนึ่งก็เป็นผู้นำประเทศแต่จริงๆผู้นำประเทศมันต้องไปอยู่บ้านพักพิษณุโลกใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไม่ได้พูดว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเนี่ยถ้าคุณอยู่บ้านพิษณุโลกก็มันก็เป็นบ้านประจำตำแหน่งใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับคุณก็มีสิทธิ์ใช้กระดาษชำระอย่างนั้นนะแต่ทีนี้เหมือนกับประยุทธ์เหมือนคล่อมอยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบมันเหมือนกับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอ่ะมันอยู่ในพื้นที่ของคณะรัฐท่านอาจจะแบบพื้นที่ของคณะรัฐประหารแบบคุ้นชินแล้วไม่อยากเปลี่ยนความเคยชินตั้งแต่การอยู่มาตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.จนเป็นหัวหน้ารัฐประหารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือจริงๆมันเป็นนิสัยแบบรัฐประหารสืบทอดอำนาจถึงยังอยู่ตรงนั้นถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองแบบจะเป็นนายกพลเรือนแล้วเนี่ยมันก็ควรจะไปทำบ้านโลกอยู่ใช่พูดถูกอันนี้นะฮะมุมนี้ทางด้านของพรรคเพื่อไทยครับเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐจันทร์ดวงทองว่าออกมาเปิดเผยนะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้เปิดประเด็นนี้เองนะสำหรับคุณประเสริฐเนี่ยเปิดประเด็นของพลเอกประยุทธ์กับบ้านพรรคหลวงเนี่ยบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลนะครับไม่เป็นไปตามที่คิดไว้
แต่ก็ยังดีใจที่อย่างน้อยได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วแล้วยังก็มีข้อกังวลอย่างยิ่งว่าถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคตหน่วยงานนั้นๆจะออกระเบียบภายในของตนเองแล้วนำระเบียบนั้นไปปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะเป็นปัญหาสำหรับอนาคตต่อไปแล้วเขาบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาใช่ไหม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าเรื่องระเบียบการใช้บ้านพักของหน่วยราชการมันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่ข้าราชการที่พูดว่าไม่มีบ้านอยู่ข้าราชการผู้ใหญ่กับมีบ้านหลายหลังมันเป็นช่องว่างเป็นความเหลื่อมล้ำที่ต้องพูดกันจริงๆจังๆเนี่ยแล้วก็สำหรับนายกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือแบบต้องมีวุฒิภาวะมีมาตรฐานทางการทำสูงกว่าคนอื่นนี่สังคมก็กังขามาถือไปมาเป็นผบ.ทบ.มาเป็นนายกเป็นข้าราชการการเมืองก็ต้องปฏิบัติหนุนมาตรา184อนาคตหน่วยงานอื่นนอกจากกองทัพมาออกระเบียบภายในกันเองว่าข้าราชการเกษียณแล้วอยู่บ้านหลวงได้โดยกระทำคุณงามความดีก็คงต้องใช้งบอีกจำนวนมากสร้างบ้านพักรับราชการใช่ไหมก็อย่างที่พูดนั่นแหละ คือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องย้ำนะว่าเราชอบคิดถึงบ้านทหารเก่าๆอ่ะบ้านทหารอุบาทหารต่างจังหวัดเนี่ยน่าเห็นใจนะความจริงอ่ะครับบางที่ก็เก่ามากที่ถึงเดี๋ยวนี้เขาค่อยๆพัฒนารีโนเวทกันไปเยอะแล้วเขารีโนเวทกันไปเยอะแล้วบ้านแม่ทัพบ้านอะไรนี่คงจะแบบตั้งแต่รับประหารมาเนี่ยทหารก็อู้ฟู่อยู่พอสมควรไม่ทหารชั้นผู้น้อยมันชั้นผู้น้อยยังชั้นผู้น้อยเขาแต่ว่าถ้าระดับแม่ทัพระดับอะไรนี่เขาคงอู้ฟู่แน่ดูอยู่พอสมควรแต่หน่วยราชการอื่นๆเนี่ยผมว่าจะหนักกว่ากองทัพอีกโอ้โหไม่ต้องพูดถึงละฮะไปดูตำรวจไปดูอะไรอย่างนี้สิครับก็เขาพยายามอ่ะนะก็ไม่รู้แต่ผมว่าทหารเนี่ยใน 7-8 ปีที่ผ่านมาจริงๆ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้งบเยอะแล้วก็ไปบ้านคือในค่ายทหารน่ะถ้าสังเกตดูนะจะอิ่มทุกป้ายเปิ้ลนี่ใหม่หมดทุกสถานที่ฮะไปต่างจังหวัดดูสิใหญ่โตอลังการหินแกรนิตอย่างดีเฮ้ยเขามีหินแกรนิตเลยเหรอป้ายไงเขาจะมีพื้นที่กว้างๆเขาไปทำอะไรว่าให้ชาวบ้านช่วยชาวบ้านเอาไปตากข้าวทหารมีไว้ทำไมครับแต่ว่าถ้าย้อนดูนี่นะเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยไปฟ้องเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากเหตุกราดยิงโคราชที่มันมีกรณีที่บ้านพักสวัสดิการมันเหลื่อมล้ำมากกู้สวัสดิการแล้วก็มีการทะเลาะกับเจ้านายใช่ไหมนายผู้บังคับบัญชาแล้วก็เลยกราดยิงแล้วก็กราดยิงมาถึงประชาชนที่โคราชแล้วก็เลยนำมาสู่ประเด็นเนี้ยที่ไปยื่นตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ครับคือตรวจสอบเนี่ยมันเพื่อตรวจสอบเรื่องบ้านพักบ้านพักทหารเนี่ยที่มันมีอภิสิทธิ์เกษียณแล้วยังไม่ออกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เขาก็เลยไปตรวจสอบกันพอตรวจสอบกันมันก็เลยมาถึงประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าปัดเรื่องประยุทธ์ไปเนี่ยถามว่าตกลงแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยกองทัพเนี่ยจะดูแลเรื่องบ้านพักยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คุณอภิรัตพูดเรื่องนี้เดือนกุมภาผมยังจำได้อยู่คุณอภิรัตบอกว่าก็คือทุกคนต้องออกหมดยกเว้นพวกที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาตินั่นก็หมายถึงตัวพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรในขณะนี้แล้วเขาบอกว่ารวมพวกที่เป็นสวด้วยผมยังงงเพราะถ้าดูตามระเบียบเนี่ยสวก็อยู่ไม่ได้นะระเบียบเนี่ยมันไม่ได้เป็นอดีตนายกไม่ได้เป็นอดีตพบตรสวอยู่ได้ไงอ่ะผมยังงงอยู่ไม่ได้นะแต่ด้วยความเคารพศาลท่านก็ไม่ได้พูดว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นอดีตพบตรไม่จริงๆแล้วตอนศาลอ่านระเบียบเนี่ยระเบียบนั้นบอกว่าและเป็นอดีตผบ.ทบ.ถ้าคำว่าระเบียบมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็คุ้มครองเฉพาะอดีตผบ.ทบ.อย่างเดียวงั้นเนี่ยถ้าคนอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาใช้คำมั่วๆกันว่าอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ใช้กันแบบในตอนต้นนะแต่มันมีคำว่าและเป็นอดีตผบ.ทบ.เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำกัดมันจำกัดในตัวระเบียบมันจำกัดงั้นจะบอกว่าพลโทคนนี้เคยเป็นพลโทเคยเป็นพลเอกแล้วมาเป็นสว.อยู่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันเฉพาะคนที่เป็นอดีตผบ.ทบ.นะแล้วอย่างนี้ยังไงฮะเพื่อไทยสามารถไปไม่รู้ว่าตรงนั้นได้ใครเป็นสว.อยู่บ้านหลวงนี่ก็รีบๆออกเถอะแต่เรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องความละอายอ่ะมันจริยธรรมมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีกฎหมายมาให้การรับรองหรือว่าศาลมนุษย์มาชี้หรอกครับคือที่เกษียณแล้วก็ออกเถอะคือผมแปลกใจมากว่าไม่มีกรณีแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อว่ามันเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งแล้วคนอื่นนะลูกน้องที่เขาขึ้นมาแทนเนี่ยแล้วเขาจะไปอยู่ไหนเขาก็ได้เงินเขาสร้างบ้านใหม่เขาไม่เดือดร้อนต่อให้ทหารเขาให้คุณเช่าให้คนให้เช่าก็ตามเนี่ยนะมันก็ไปเบียดบางพื้นที่ที่ควรจะเป็นสวัสดิการกับคนที่กำลังทำงานอยู่ถูกต้องแล้วถ้าสมมติว่าทหารยกพลเอกท่านนั้นสมมติว่าท่านหมดอายุเนี่ยนะแล้วบ้านพักตรงนี้จะตกเป็นของใครก็ไม่รู้อ่ะเขาก็จะขยับกันไปเรื่อยๆคือมันมีพื้นที่เยอะมั้งคือเราก็ไม่เคยได้เข้าไปผมเข้าใจว่า
ขาก็จะแบบว่าคนที่เป็นผบ.ตร.ใหม่ก็ไปสร้างต่อก็เบิกงบใหม่ใช่ไม่จะเป็นเบิกงบใหม่ก็ขยายบ้านที่อยู่ตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนที่ประยุทธ์เคยขยายบ้านตัวเองเนี่ยตอนปี53ครับใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่ตอนมันเป็นผบ.ตร.แล้วก็คนอื่นๆก็จะขยายบ้านตัวเองแบบเนี้ยตัวที่ตัวเองอยู่แล้วว่าย้ายมาอยู่ใหม่ก็มาเอาที่ใหม่พัฒนาของบมาขยายของบมาสร้างใหม่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ดิแล้วมันไม่ได้เบียดบางพื้นที่ใครหรอกเบียดบางพื้นที่ทหารชั้นผู้น้อยครับครับมันไล่กันไปเรื่อยๆพี่ชูครับนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในประเด็นนี้นะครับมาดูทางด้านความเห็นของอาจารย์หญิงของเราพี่อรุณีเนี่ยนะครับจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมไปถึงความเห็นจากฝั่งของอาจารย์ปิยะบุตรด้วยนะครับพักกันครู่นึงครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น